วิธีตรวจสอบว่าเป็นสแกมเมอร์ไหมนะคะแบบได้ผล 100% ให้ทำแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยเวลาที่เราคุยกับใครก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นทางโลกออนไลน์หรือหนุ่มฝรั่งนะคะกรณีที่เป็นหนุ่มฝรั่งเนาะมีการส่งของมาให้อ่ะอันดับแรกคือคุณต้องมีสติก่อนมีสตินะคะโดยการสังเกตบางคนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะส่งเลขบัญชีมาให้เธอนะคะอย่างเช่นเลขบัญชีที่แบบว่าอ่ะเป็นชื่อบัญชีธนาคารมาจากไทยหรือเปล่าสังเกตอันดับที่1ชื่อบัญชีธนาคารจากไทยไหมแล้วก็ชื่อของคนที่เราจะโอนเงินให้นะคะเป็นชื่อคนไทยหรือเปล่าชื่อคนไทยหรือเปล่าในที่นี้เวลาที่เราจะโอนไปมันอาจจะโชว์เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องอ่านก่อนนะว่ามันเป็นชื่อคนไทยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเราดูชัดแล้วนะคะมันจะเป็นชื่อคนไทยเป็นธนาคารไทยถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้มันคือกลุ่มกระบวนการของสแกมเมอร์ที่เขาแบบทำคู่กันคือเขาจะบอกเลยนะว่ามันจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เข้าไปเป็นสแกมเมอร์แล้วก็เอารูปของฝรั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มาคุยกับคุณเพื่อหาเงินซึ่งวิธีนี้มันก็มีแบบเยอะมากมายนะดังนั้นเราต้องระวังตัวเองให้ดีๆถ้าเป็นอย่างที่โค้ชเอมบอกแบบนี้นะคะเวลาที่คุณมีสติแล้วสังเกตดูคุณก็จะหลุดออกจากวงจรของสแกมเมอร์นั่นเองค่ะ